ี่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว่าเมียผมหายไปไหนบอกเมียหายเมียหายไม่ต้องบอกแล้วมานี่ทำไมขึ้นไม่ได้ลงมาห้ามเล่นม้าหมุนทำไมมาหาดป้ายจำกัด60กิโลก็นี่ไงหัวสมองกูก็60โลแล้วลงมาเลยเดี๋ยวเครื่องเขาพังเกิดเขาหมุนแล้วเขาเอียงทำไงล่ะเด็กตกจากม้าหมุนเลยนะจะเป็นอะไรเด็กคนเดียวมนรักงานวัดคานิว่าวแต่กูไม่เห็นมีคานิว่าวอะไรสักอย่างนึงเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยอ่ะไหนบอกเข้าวัดไม่ได้ไงแล้วทำไมตอนนี้เข้าได้นี่ฮะไปข้างในแล่นค่ะฉันอยากกินไข่ปลาหมึกเอาละไข่ผัวไม่พอหรืองั้นต้องกินไข่ปลาหมึกไม่พอเพราะตอนนี้คุณหมอบอกว่าห้ามใช้เด็ดขาดนะคะเอาเลยฉันซื้อให้ไม้หนึ่งไม้ละร้อยเอา5ไม้ค่ะแม่เฮ้ยเดี๋ยว5ไม้ก็500เลยนะมาธรรมดาไม่ได้เรามาเจอแฟนคลับเป็นวันขอบคุณสื่อมวลชนค่ะซึ่งแฟชั่นไอแลนด์ไม่เคยจ้างคุณเลยค่ะเออขอบคุณนะคะคุณแม่แล้วทำไมครับหัวผู้ใหญ่เนี่ยฮะมีมารยาทไหมเป็นคนไทยบ้างไหมขอบคุณเราเจอคนที่หน้าแน่นกับเราแล้วค่ะขนตากูยอมแพ้ค่ะอันนี้ขายหมูสวรรค์แน่เหรอลูกคนขายนางฟ้าเอาคนขายนางฟ้านะคะเออคนขายนางฟ้าตายแล้วยังไม่ต้องเสียตังค์เลยได้ของฟรีอีกแล้วอ่ะมีให้ค่ะให้พี่วิทย์ค่ะมาดามไม่ได้ให้ค่ะให้พี่วิทย์ค่ะไม่ได้ให้มาดามมาดามชอบปวดสงสารบัวแต่ไม่สงสารพี่เขาให้อาหารน้องแมวด้วยอ่ะเป็นไงล่ะแฟนคลับตัวจริงน้องไม่ได้ให้อาหารแมวเดียวให้อาหารเมียด้วยกูจะบอกว่าที่ตามกู 2-3 ล้านคนเนี่ยน่ะตามกูแค่เท่าไหร่ 500,000 ที่เหลือตามผัวกูหมดค่ะขอบคุณนะคะอุ๊ยขอจับมือด้วยเป็นเด็กคนแรกที่ไม่กลัวกระเทยในวันนี้นะคะเนี่ยเรียงความสูงลงมาเลยเนี่ยเราเชื่อว่าเด็กสมัยนี้ไม่กลัวกระเทยอีกต่อไปแล้วค่ะเอา2กล่องค่ะ2กล่อง100นะคะอันนี้ปลาอะไรคะปลากระพงปลากระพงนะคะมีปลาไหมคะไหนบอกมาเที่ยวเล่นแอบมารับงานอีกแล้วใช่ไหมฮะแฟชั่นไอแลนด์ไม่เคยจ้างกูเลยกระเทยอ่ะชอบบอกเราว่าเราเป็นขวัญใจสื่อมวลชนคนตาบอดมึงเห็นไหมบอดกี่คนไม่เห็นมีใครบอดถึงจะบอดจะตามกูก็เรื่องของเขาอยากแล้วทำไมไม่ไปอยู่ประจำบูธตัวเองฮะนั่นอ่ะบูธบ้านผีสิงเห็นไหมกูสิงผีทุเรียนเนี่ยกลืนได้ทั้งลูกเลยไม่ต้องเคี้ยวเพราะมันจิ๋วมากมีบ้านฉันด้วยบ้านผีสิงอันขวาดีกว่านั่นอ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นกนอคนดูมารอแล้วแต่วงยังไม่พร้อมน่ะสาวน้อยตกน้ำนั่ง3ซ้อน3ระวังตำรวจจับนะมึงไม่มีหมวกกันน็อกด้วยแล้วแม่ค้าหายไปไหนอ่ะกูถามอยู่แม่ค้าทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้กูบอกว่าแม่ค้าค้าขายมั้ยคะเออรีบวิ่งมาอย่างเร็วเลยนะคะ3กล่อง100ค่ะ3กล่อง100ถ้า4กล่อง100ไม่ได้หรอคะได้ค่ะค่ะได้นะ3กล่อง100ได้ค่ะอ๋ออยากกินค่ะมีบางคนถามว่าได้มาจากช่องไหนอ่ะกูบอกว่ากลัวคุณต่อยแต่กลัวคุณต่อยของจริงนี่อยู่นี่แถมก็ไม่แถมลดก็ไม่ลดขอกูถ่ายรูปอีกเออใช้ผัวกูด้วยมาขอบคุณค่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วขนมไปไหนไม่ให้กูด้วยหน้าวีนะเนี่ยแถมก็ไม่แถมให้กูโฆษณาร้านให้ทีถ่ายรูปอย่างไรให้ตัวเล็กนะคะเอาคนมาบังให้หมดค่ะแล้วเหลือแต่หัวแล้วประกันตัวเล็กอย่างแน่นอนค่ะเราถ่ายรูปเยอะมากยิ่งกว่ามาออกอีเวนต์แฟชั่นไอแลนด์ก็ไม่เคยจ้างกูเขาจะจ้างทำไมไม่จ้างก็มาอยู่แล้วเออก็ได้ไปนะอันนี้น้องดีใจหรือกลัวคะลูกน้องไม่ตอบขาสั่นขนาดนี้กลัวอยู่แล้วเรามาซื้อกระเพาะปลานะคะอยากกินหน่อไม้ฉันเคยเจอร้านขายกระเพาะปลาติดว่ากระเพาะปลาแท้ฉันเลยถามว่ากระเพาะปลาทำมาจากปลาอะไรก็ตอบไม่รู้ถามกูตอนนี้กูก็ยังไม่รู้ลองถามพ่อค้าตรงนี้พ่อค้าก็ไม่รู้เชื่อกูเอาสองถุงค่ะเธอมีแยมโรด้วยไอ้เนี่ยนะที่เธอบอกว่าแยมโรใช่ค่ะสวัสดีค่ะลูกดาราสาวเห็นว่าเรามีแต่คนทักเออสวัสดีค่ะไม่เมื่อกี้กำลังจะตบพอเห็นว่าอัดปุ๊บก็ยกมือไหว้เลยไหว้พี่ค่ะคนหนูนั่นแหละค่ะเอาฝากของมึงเลยค่ะทักสบายค่ะลูกมา XV XOV นะคะค่ะโสดนะคะโสดนะคะประกาศหาแฟนแล้วตอนนี้นะคะเป็นการทายอินค่ะรับบริษัทรับหาคู่ค่ะใช่ค่ะอยากมีผู้ชายมาเดินควงแขนอะไรเงี้ยค่ะแล้วทั้งหลังละลูกเฟนนะคะคุณแม่เฟนนั่งคิมมี่นะคะนั่งตัวดีค่ะแฟนคลับเรานี่หลอกใช้กูเก่งแล้วเนี่ย
เอามาถ่ายรูปกันค่ะลูกโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์แม่เอามีการเอาโทรศัพท์กูถ่ายด้วยมึงมีพลายกระซิบว่าไงนะคะร้านขนมจีนภูเก็ตค่ะอ๋อมีการเชิญด้วยนะคะจ้างก็ไม่จ้างค่ะนะคะไปก็ไปค่ะเรียกกูก็ไปค่ะมาหม้อแกงเขียวของจริงแน่นอนสาวใต้เรียกมาโปรโมททำไมอ่ะขายหมดแล้วให้กูไปกินของเหลือเดี๋ยวคืออะไรคะอันนี้อันนี้จะเป็นขนมจีนน้ำยาภูเก็ตค่ะค่ะเผ็ดไหมคะพี่ไม่กินเผ็ดค่ะเผ็ดหน่อยค่ะงั้นกูก็ไม่แดกค่ะนะคะน้ำยาปูค่ะอ๋ออุ้ยน้ำยาปูน่ากินแต่ไม่รู้เผ็ดหรือเปล่าเขียวหวานไก่หนึ่งแล้วก็น้ำยาปูหนึ่งค่ะห่อหมกก็มีนะคะตอนแรกขายแต่อย่างเดียวนะคะตอนนี้ห่อหมกลามมาแล้วค่ะห่อหมกก็จะเป็นห่อหมกปลาหรออ๋อห่อหมกปลานะคะมีแต่หัวปลากับก้างนะคะพี่เขาบอกว่าขอเอาลูกมาเซลฟี่ด้วยลูกพี่คะใช้ยาสระผมอะไรคะทำไมลูกขนดกขนดกเหมือนมาดามแพมเลยค่ะน่ารักชื่อน้องอะไรคะลิซ่าค่ะโอ้ยน้องลิซ่ามาขอถ่ายรูปกับแม่ลิสง แฟนคลับเราอะน่ารักจริงสวยจังเลยขอบคุณค่ะตาถึงนะคะ แฟนคลับเราตาถึงค่ะหนูแม่มากดูสิลูกสาวหนูยังไม่มีผัวตอนนี้น้องยังเป็นสาวภูมิจันทร์นะคะประกาศค่ะใครสนใจทักได้ค่ะสวยไม่กลัวกลัวเร็วเนี่ยแหละค่ะครอบเตี๋ยวลุยสวนค่ะนี่ตอนนี้กูทำงานแรกของปีแล้วเหรอเอามาให้แล้วบอกให้กูไปยืนหน้าร้านด้วยมีเซ็นเตอร์สาวท่านหนึ่งถ่ายรูปสวยสวยหนูคิดว่าพี่สวยเหรอคะกระโทยแกงกันสุดร้านนี้นะคะร้านหมีขยุ่มค่ะแล้วไหนบอกจะลดน้ำหนักขยุ่มเรียกมาของฟรีเลยต้องหยุดยังไงมีบ้างไหมความเกรงใจมีบ้างไหมถ้ากูมีเนี่ยเขาก็คงไม่ชอบของฟรีแบบนี้หรอกเดินทั่วงานแล้วกูยังไม่เจอกุ้ยช่ายที่กี่อยากกินเลยนะไม่เจอกุ้ยช่ายไม่เป็นไรฉันเจอขนมไส้เค็มแล้วที่ฉันอยากกินไม่ให้กินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกินนี่ให้หมดก่อนเถอะก็มีทั้งของฟรีทั้งจ่ายตังค์ดังนั้นเราจะมาเดินทุกวันค่ะเพราะว่าอะไรคะประหยัดไปเยอะเลยค่ะ